นสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีคอลลาเจนตัวหนึ่งที่จะมาทดสอบไปทุกคนดูนะคะก็คือทดสอบตั้งแต่เริ่มทานเลยนุ้ยจะไปตรวจผิวที่แล็บนะคะเก็บผลของผิวเอาไว้แล้วก็ทานคอลลาเจนตัวนี้ไปอีก7วันแล้วก็มาเก็บผลอีกทีนึงหลังจากที่ทานครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่นุ้ยทานครบ7วันเนี่ยผิวจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนี่นะคะก็คือเป็นคอลลาเจนตัวนี้นั่นเองเป็นคอลลาเจนจากซีวิต้าการทดลองนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมให้จบคลิปนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนวันนี้มาตรวจสภาพผิวกันนะคะเช็ดเครื่องสำอางอะไรใดๆบนหน้าออกให้หมดก่อนนะก็ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือพักผิวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะเริ่มไปตรวจผิวได้นะอันนี้คือสิวเพิ่งหายมีรอยสิวดูสิว่าเราเจอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับจอสซี่เบอร์รี่นะคะใช่เป็นไงบ้างคะ7วันจะบอกว่าดีขึ้นแบบทุกอย่างเลยความชุ่มชื้นอีลาสติกความแบบว่ายืดหยุ่นอะไรเงี้ยเลิศมากคอนเฟิร์มนี่ขนาดหน้าสดนะเนี่ยดูสิทุกความใสความเงาแต่ผิวฉันคือแห้งนี่เดี๋ยวเราต้องเริ่มกินแล้วต้องรีบเริ่มกินแหละวันนี้เลยใช่ใช่เราจะเริ่มกินวันนี้แหละวันแรกจะมาตรวจผิวก่อนขอบคุณนะคะอันนี้คือเครื่องมือที่เราใช้วัดใช่ค่ะก็จะเป็นวัดความชุ่มชื้นวัดความสูญเสียน้ำนะคะ Elastic City ก็คือความยืดหยุ่นของผิวตัวนี้จะเป็นถ่ายวิดีโอสโครบถ่ายพวกโครงสร้างตาข่ายผิววัดสีแล้วก็ตัวที่เป็นตัววัดความแน่นผิวข้างหน้าใช่ขีดไปบนหน้าเนาะเพื่อที่จะตีวงตีกรอบมันจะได้วัดที่เดิมนี่นะคะอันนี้ก็คือเขาจะมาร์กจุดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอีก7วันนะคะกลับมาตรวจใหม่เนี่ยเขาก็จะมาตรวจตรงจุดเดิมเลยที่เราตรวจไปวันนี้เพราะว่าค่าบนหน้าของเราเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเนาะก็เลยต้องตรวจตรงจุดเดิมนะคะจะได้เห็นกันไปเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมนะจากตรวจผิวรอบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะมาพรีวิวตัวคอลลาเจนตัวนี้ให้ทุกคนฟังกันก่อนนะคะว่าสรรพคุณอะไรเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะลองทานครั้งแรกคือตอนนี้เลยก็คือคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าซีวิต้าคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนของเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แท้ๆเลย 100% เขาไม่ผสมพวกแป้งหรือไม่ผสมสารแปลกปลอมอะไรอย่างอื่นเลยนะคะคือเขาบอกว่าคอลลาเจนเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปหรือว่าสูตรปกติในท้องตลาดเนี่ยมากถึง70เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าเหมือนเราทานไปเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเลยเต็มๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะเขามีอนุภาคที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นมันสามารถแบบดูดซึมได้ดีมากกว่าอนุภาคอื่นๆนะคะนอกจากตัวคอลลาเจนของเขาที่มีความเข้มข้นมากแล้วก็เป็นคอลลาเจนแท้แล้วเนี่ยเขาก็มีตัวกูต้าไทโอนซึ่งกูต้าไทโอนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะคะช่วยทำให้แบบผิวออร่ากระจ่างใสลดความหมองคล้ำอะไรได้นะคะแล้วก็ที่หนุ่ยชอบมากๆเลยของตัวนี้ก็คือเขามีพรีไบโอติกหนุ่ยอะเชื่อว่าสาวๆประมาณแบบ 80% เลยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายซึ่งเพื่อนหนุ้ยทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้กันหมดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหนุ้ยก็เคยแบบอยากได้อยากทานอาหารเสริมบำรุงผิวที่เขามีพรีไบโอติกด้วยจะได้ทานตัวเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนหาแล้วก็ไม่มีนะแล้วคือมาเจอตัวเนี้ยเขามีพรีไบโอติกกันหนุ้ยดีใจมากจะบอกว่าตรงจุดเนี้ยหนุ้ยชอบมากๆเลยนะคะตัวพรีไบโอติกนะคะเขาก็ช่วยเรื่องแบบการขับถ่ายทำให้เราขับถ่ายได้ดีมากขึ้นเวลาเราถ่ายเราก็จะไม่ปวดบิดไม่ปวดท้องมากเหมือนการที่เราแบบทานยาถ่ายหรือว่าพวกดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเขาไม่มีน้ำตาลสามารถทานได้เลยโดยที่ไม่อ้วนนะคะนุ้ยก็ตั้งใจจะทานเป็นวันละ2ซองก็คือเช้าซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งผิวตอนนี้นะคะก็จะมีรูขุมขนกว้างมากแล้วก็มีรอยสิวนะคะตรงนี้ชัดมากมากเลยตรงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนุ้ยก็จะแดงๆมีรอยสิวตลอดพวกหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอไม่ได้ทาสกินแคร์พอล้างหน้าออกมาจะรู้เลยว่าหน้าแห้งมากแล้วก็มันจะมีความเป็นขุยอยู่หน่อยๆแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยนะคะหอมอ่ะดูท่าทางน่าจะอร่อยสีน่ารักมากเลยสีเป็นสีแบบชมพูใสๆนะคะส่วนผสมอันเนี้ยเขามีแบบพวกบีทรูทบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นกลิ่นรสชาติแบบแนวเบอร์รี่หน่อยอร่อยอ่ะทานง่ายมากรสชาติอร่อยนะคะอันนี้คือนับเป็น1ซองแรกหลังจากนี้นะคะอีก7วันหนูจะทานเช้าเย็นเลยนะคะผลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบนะคะ
อนนี้นะคะเราก็กลับมานั่งอยู่ในห้องนี้กันอีกแล้วทุกคนครบ7วันที่ทานมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาตรวจผิวดูกันชัดๆไปเลยว่าผลมันจะดีขึ้นไหมนะคะมาสเตอร์มาตาซาวไฮเดรชั่นโอเคอันนี้คือจุดเดิมที่เราวัดกันไปเมื่อรอบก่อนนะคะเริ่มนะคะค่ะFalling to pieces in my room.โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะนุ้ยจะมาสรุปผลให้ฟังนะคะจากการทานซีวิต้าตัวนี้นะคะผลการตรวจของนุ้ยค่าเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยนะคะทั้งความชุ่มชื้นคอลลาเจนใต้ผิวอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากสภาพผิวตอนที่ไปตรวจผิวครั้งแรกนะคะนุ้ยมีรอยสิวชัดมากที่ข้างแก้มแล้วก็รูขุมขนกว้างมากผิวไม่เรียบนะคะแล้วก็มีผิวลอกนิดหน่อยตรงแถวแถวหน้าผากนะทุกคนถ้าถามความรู้สึกหลังจากทานนะคะเอาแบบไม่ต้องอิงแบบค่าตรวจผิวเลยนะคือนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยแต่งหน้าติดผิวได้ดีมากๆคือแต่งหน้าเนียนอ่ะมันเนียนมากจริงๆนะน่าจะเพราะว่าผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็รอยสิวที่หายไปไวมากๆอันนี้คือเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีสุดๆเลยเรื่องของผิวที่มันมีลอกนิดๆหน่อยๆตรงแถวหน้าผากตรงช่วงนี้นะคะก็หายไปทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะนุ้ยขับถ่ายเป็นเวลาทุกเช้าแล้วบางทีก็มีตอนเย็นด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียไม่ได้ถ่ายแบบปวดบิดก็คือดีมากๆคืออย่างที่เขาบอกเลยนะคะซีวิต้าดีต่อไส้ดีต่อผิวจริงๆอันเนี้ยนุ้ยทานต่อแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะซีวิต้าเนี่ยหาซื้อง่ายมากตอนนี้คือมีที่วัดสันนะคะหรือว่าทาง Shopee Lazada ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นซองๆเดี่ยวๆแบบนี้ที่เซเว่นก็มีนะคะอยากให้ลองจริงโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย